นับสนุนรายการโดยร้านทองแท้ออโรร่า The First Tour and Travel Trick and Trip สัปดาห์นี้เกี่ยวกับการช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตครับการเดินช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เพลิดเพลินสำหรับคุณแม่บ้านและคุณพ่อบ้านวิธีเตรียมตัวก่อนไปซูเปอร์มาร์เก็ตและเลือกซื้อของได้อย่างประหยัดและคุ้มค่าก่อนจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตควรตั้งงบประมาณไว้คร่าวๆครับจากนั้นก็จดรายการสิ่งที่ต้องซื้อไปให้พร้อมระหว่างที่ซื้อก็คอยคำนวณให้อยู่ในงบประมาณที่วางไว้เปรียบเทียบราคาสินค้าต่างแบรนด์เช็คความคุ้มค่าของสินค้าแต่ละแบบเพราะบางอย่างซื้อเยอะก็ถูกกว่าครับสมัครสมาชิกเพื่อสะสมแต้มซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะมีสินค้าสำหรับสมาชิกที่ราคาถูกกว่าปกตินอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษลดแลกแจกแถมช่วยให้ประหยัดได้ซูเปอร์มาร์เก็ตมักมีช่วงเวลานาทีทองประจำวันที่ลดแลกแจกแถมก่อนปิดร้านครับมาถึงช่วงที่4ของรายการเดินเล่นกันต่อในย่านเจแปนิสทาวน์ครับซอยสุขุมวิท33ทับ1นะครับเรียกว่าเป็นเจแปนิสทาวน์เลยนะครับเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นนะอยู่ที่นี่เยอะนะครับถ้าสังเกตตามถนนเนี่ยจะมีป้ายภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะครับใครมาเดินถ่ายรูปแถวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นขนาดย่อมๆเลยนะครับที่นี่ยังรวบรวมร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตร้านหนังสือนะฮะร้านขนมไว้อีกด้วยนะครับรวมถึงร้านที่เรากำลังจะไปนะฮะเป็นร้านหนังสือนะที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับขายหนังสือมือสองนะครับโดยที่หนังสือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นล้วนๆเลยครับในช่วงที่เรามาถ่ายทำกันที่ร้านนะฮะทางร้านเนี่ยเขากำลังลงหนังสือใหม่อยู่พอดีเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าหนังสือในร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับแล้วก็วิธีการคัดเลือกหนังสือของทางร้านเนี่ยคือเขาจะคัดเฉพาะหนังสือที่สภาพดีเท่านั้นเลยนะครับแต่ก็มีกลุ่มลูกค้าคนไทยไม่น้อยนะครับที่เข้ามาในร้านนี้นะฮะโดยเฉพาะคนที่สนใจด้านศิลปะแฟชั่นหรือว่าด้านภาษานะครับใครที่สนใจหนังสือมือสองภาษาญี่ปุ่นนะครับที่สนใจเรื่องภาษานะอยากไปฝึกภาษาสักเล่มหนึ่งเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้นะครับหรือว่าใครที่สนใจแฟชั่นนะอยากได้นิตยสารที่ราคาไม่แพงนะครับหรือว่าใครอยากที่จะสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเข้ามาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเฉพาะแฟนรายการในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Ultimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าหนุ่มณณภัทรไปเดินดองกี้สาขาใดระหว่าง TF1 สาขาเอกมัยหรือ TF2 สาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Ultimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยเมนูก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูต้มยำแห้งจากร้านรุ่งเรืองตังก๋วยเตี๋ยวหมูจำนวน5รางวัลรางวัลละ5ชุดเฉพาะแฟนรายการในกรุงเทพเท่านั้นติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเป็นยังไงบ้างครับกับทริปการช้อปปิ้งสไตล์เจแปนิสในวันนี้นะครับที่ผมพาไปมานะก็หวังว่าทุกคนนะครับจะอิ่มเอมกับบรรยากาศญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะสามารถมาเที่ยวตามกันได้เลยนะครับอยู่แค่กลางกรุงเทพนี่เองนะฮะสามารถเที่ยวตามกันได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของพวกเรานะครับ Emma by AXA จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต Canon PrinterV Skincare Expert Protection Sunscreen ห้างทอง Aurora The First Tour and Travel และทุกๆสถานที่ที่พวกเราไปมาในวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกรอดูนะครับว่าพวกเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมเดินทางต่อไปท้องโลกใบใหญ่
what's up to me?